วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอาสร้อยข้อมือนะคะสดๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ขึ้นหน้าร้านเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาแล้วฝากเช็คนิดนึงนะคะเสียงและภาพชัดเจนไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละรายการนะคะว่าลายเข้าใหม่18ลายมีลายไหนถูกใจท่านผู้ชมบ้างนะคะมีใครอยากชมเส้นไหนบ้างคะเมนไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาเพิ่มเติมนะคะมีใครอยากชมชิ้นไหนไหมคะลายเข้าใหม่หลายลายเลยนะคะจะเป็นเบนซ์มังกรก็มีอูโอฟัสแนะนำแป๊บเดียวขอ5นาทีค่ะอันนี้จะเป็นวันนี้ที่คุณโอมาให้ดูจะเป็นข้อมือ1บาทนะคะนี่ลายก็จะตามนี้เลยจะเป็นของเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่ชมอยู่นะคะระวังมิจฉาชีพด้วยก็คือเลขบัญชีจะเป็นตามนี้ที่วางไว้ให้นะคะจะชื่อบัญชีบริษัทสีโต๊ะกังโกจำกัดเท่านั้นนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าเกิดว่ามีคนทักไปก็คือไม่ใช่ร้านเราแน่นอนทุกกรณีนะคะถึงเขาจะอ้างว่าที่ทักไปเพราะลูกค้าสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ร้านเรานะคะถ้ามีคนทักไปก่อนให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนักค่ะจะมาทุกไลฟ์เลยนะคะอันนี้อ่ะมาเริ่มที่ไลน์แรกเลยดีกว่าเนาะไลน์ที่1ไลน์ที่1จะเป็นไลน์นี้นะคะอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นไลน์แบบแนวเลทแบนๆนะคะไลน์แบบแนวเลทแบนๆพวกเนี้ยก็เป็นที่นิยมนะหมายถึงว่ามาทุกยุคทุกสมัยยังไงก็จะมีไลน์เนี้ยเนาะคนก็จะชอบใส่กันนะคะแล้วก็ห้อยจี้อันนี้เขาจะทำเป็นห้อยจี้ดาวกับจี้หัวใจนะคะเดี๋ยวจะใส่ขึ้นข้อมือให้ดูนะคะเนี่ยค่ะขึ้นข้อมือมาขนาดกำลังดีเลยนะน้ำหนักบาทหนึ่งก็ไม่ได้ดูใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้ดูเล็กมันก็จะแบบกำลังดีเหมาะกับผู้หญิงข้อมือเล็กๆอย่างเราอะนะคะก็ไม่เล็กกลางๆนะคะ 15.5 ถึง 16นี่ค่ะประมาณนี้นี่ใส่แบบแนบข้อมืออย่างนี้ก็ข้อดีคือเราไม่ต้องระวังมากเนาะแบบเผื่อแบบไปวางกระแทกโต๊ะหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวบุบมากเพราะว่าลายเนี้ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างตันนะคะแล้วเวลาเราใส่อ่ะมันจะแนบกับข้อมือเราไปเลยแบบนี้นะคะใครชอบกดเลิฟหน่อยคนกดไลค์กดเลิฟกันเยอะเลยลายนี้นะคะให้ดูมองมุมไกลๆบ้างเนี่ยค่ะลายตันมากทนมากนะใครมองหาสร้อยข้อมือลายตันๆทนๆ นะคะลายนี้ก็เหมาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเนี่ยสามารถส่งดาวได้แล้วด้วยนะเพจเราอะนะคะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้คนรีวิวนะคะจะได้มีแรงนี่อันนี้จะเป็นลายลงยาลายที่2ลายที่2จะเป็นลายลงยาตรงตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเบนซ์นี่ลายเบนซ์ก็จะเป็นลายที่แบบว่าฮิตเนาะใช่ค่ะฮิตมากนะเราเอามาแต่งอะไรก็สวยเพราะว่าจะเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะดูแน่นแล้วก็ดูใหญ่นะคะจะมีมา3สีจะมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะขั้นด้วยตรงเนี้ยจะเป็นวงแหวนแบบลายดอกพิกุลเล็กๆ เรียงกันแล้วก็จะมีตุ้มแบบเงาๆนะคะขนาบทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะมีวงล้อแบบเงาๆขนาบอีกชั้นหนึ่งหลายชั้นมากนะคะนี่สวยทั้ง3สีเลยเนาะนี่ขึ้นข้อมือออกมาลายเบนซ์ขึ้นข้อมือออกมาก็จะดูแบบใหญ่นิดนึงไม่เล็กนะคะนี่ค่ะใครชอบสีไหนบ้างไหนใครพิมพ์มาซิชอบสีไหนกันบ้างคะนี่ค่ะตรงตัวเส้น
น้ำหนัก1บาทนะคะใช่แล้วนี่สวยไหมคะค่ะค่ะใครอยากชมเส้นไหนแบบใครเดี๋ยวจะรีวิวไปไล่ไปเลยนะจ๊ะตั้งแต่1 2 3 4 5 18ลายเข้าใหม่นะคะย้ำเลยว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้นะถ้าใครทันก็ทันนะคะถ้าใครไม่ทันไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเป็นสินค้าล็อตใหม่ได้แต่อันเนี้ย18ลายเนี้ยเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะคะแล้วก็มีลายเก๋ๆน่ารักก็พอสมควรนะคะสวัสดีค่ะพี่สงกรานต์สวัสดีทุกท่านนะคะทักทายทุกคนนะวันนี้มาแต่เช้าเลยมาแบบนี่คือแกะกล่องแล้วก็เพิ่งติดป้ายเสร็จเลยนะคะท่านผู้ชมก็เลยแบบเอามารีวิวเลยจะได้แบบทันปัจจุบันทันด่วนนะทันใจท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวอ่านเม้นไปด้วยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยที่เบอร์3นะคะเบอร์3จะเป็นงานแบบลายดอกนะคะทั้งหมดมี3สีนี่ค่ะตัวนี้มี3สีนะแล้วก็ขนาดที่สามารถใส่ได้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวโอวัดให้ตัวนี้ตั้งแต่ตะขอถึงห่วงแรกนะคะเริ่มต้นที่14เซนติเมตรนะมีสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะแม่เตือนสวัสดีพี่เปรียววี่นะคะใช่ไหมเอ่ยนี่ค่ะดอกสวยๆแล้วดูตัวล้อมนะคะเขาจะล้อมด้วยเม็ดประคำด้วยเห็นไหมสวยมากนะคะเธอใส่ข้อมือแล้วก็น่ารักอันนี้สีแรกก่อนสีเขียวเหนียวซับนะคะนี่ปีใหม่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยววาเลนไทน์แล้วต้องมีสีแดงนะมีสีแดงด้วยเข้ามาแบบละไม่เยอะเนาะร้านเล็กๆลายน้อยหน่อยนะแล้วก็แต่ละแบบอาจจะเข้ามาแบบคละปนกันแบบละ 4-5 เส้น 2-3 เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเส้นต่อไปเป็นสีแดงนะจ๊ะต่อจ้ารอชมอ่ะสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวดอกนะเขาล้อมจิกไข่ปลาแบบนี้เขาเรียกว่าเดินเม็ดไข่ปลานะสวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโอลองวางภาพข้อมือให้ชมก่อนนี่ค่ะนี่ห่วงแรก14นะห่วงแรก14นะเพราะว่าข้อมือโอ้ค่อนข้างเล็กนะคะห่วงแรก14แล้วก็ห่วงที่ยาวที่สุดนะจ๊ะใส่ได้ถึง17เซนติเมตรนะคะสวัสดีพี่น้ำฝนนะจ๊ะแล้วก็ท่านใดสนใจเบอร์ไหนนะคะแคปภาพแล้วก็ทักแชทได้นะคะเลขที่บัญชีร้านบัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะช่วงนี้โอ้จะย้ำเรื่องเลขที่บัญชีร้านนิดนึงเนาะเพราะว่ามิจฉาชีพจะชอบเข้ามาทุกครั้งแล้วก็ทักคุณลูกค้าไปทุกครั้งโดยแอบก๊อปปี้โลโก้ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเชื่อเด็ดขาดนะถ้าบัญชีไม่ใช่บัญชีสีโต๊ะกังโกจำกัดนะคะก็อย่าโอนให้เด็ดขาดนะนี่ค่ะไปดูอีกสีนึงคือสีดำนะคะมาดูอีกสีนึงคือสีดำสตาร์ทที่14เซนเหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้ำหนักทอง1บาทลายเข้าใหม่วันนี้ที่โต๊ะกังเซนจูรี่เท่านั้นนะคะราคาวันนี้นะคะแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายด้วยแต่ละแบบแต่ละลายราคาจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นงานธรรมดาประมาณนี้จะถูกสุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกงานลงยางานอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปตามความยากง่ายของชิ้นงานนะจ๊ะชิ้นนี้นะจ๊ะสวยมากสีดำทีนี้มาดูกัน3สีเทียบกันเนาะว่าเพื่อนๆจะชอบสีไหนกันบ้างทั้งหมดนะบอกเลยนะคะว่าสีดำเข้ามา1แดงเข้ามา1เขียวเข้ามา3นะคะใครชอบสีไหนรีบจับรีบจองนะจ๊ะรีบจับรีบจองนะไม่ได้ขู่นะจ๊ะไปนี่เลยจ้ะ3สีนี้นะคะใครชอบสีไหนเขียวเลข1ละกันนะคะช่วยกดเปิดการมองเห็นให้เราด้วยนะช่วยกันคอมเมนต์นิดนึงเลข1สีเขียวใครชอบเลข1ใครชอบสีดำเลข2นะจ๊ะแล้วก็ใครชอบสีแดงกดเลข3ให้นิดนึงเนาะนี่ค่ะสวยมากนะคะ3สีขนาดข้อมือที่สามารถใส่ได้นะคะ14เซนติเมตรถึง17เซนติเมตรนะสีแดงมาเส้นเดียวนะพี่เจเจบอกเลยค่ะมาเส้นเดียวนะแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นนึงจะเป็นแบบสลับฝั่งพลอยนะแต่ว่าคนที่ชอบงานสลับฝั่งพลอยอาจจะต้องชอบงานแฟชั่นนิดนึงเนาะโอ้โหสีแดงมาแรงนะคะเส้นเดียวแย่งกันให้ได้นะพี่จอยพี่จูอินนะคะส่งนะจ๊ะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะทักไลน์มาได้ไหนมีใครอยากข้ามเลข4มั้ยข้ามเลข4ไหมไปดูเลขอื่นไหมใครอยากดูเบอร์ไหนบอกได้นะเดี๋ยวโอ้จะรีวิวไปให้ดู
ใครส่งดาวให้จะไปส่งจะรีบเด้งไปดูอันอื่นให้เลยล้อเล่นนะคะอ่ะสวัสดีพี่เอื้อมใช่ไหมคะอีอีสีแดงเบอร์3เนาะพี่ปวรรณามีคนอยากดูเบอร์18เบอร์3คือเด้งขอดูเบอร์3หรือชอบเลข3สวัสดีพี่เอื้อมนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะอ่ะงั้นขอไปดูเบอร์4ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเบอร์18ตามที่พี่ฟิล์มขอมานะขออนุญาตเบอร์4แป๊บนึงนะพี่นะเบอร์4นะจ๊ะเบอร์นี้นะขายดีไม่แพ้กันนะคะแล้วยิ่งงานตัวนี้ถ้า2บาท3บาทคือขายดีเว่อร์ๆนะคะขายดีเว่อร์ๆเพราะว่าคือพอเส้นมันใหญ่มันจะยิ่งสวยนะคะตัวนี้นะได้จะได้จะเม้นมาเดี๋ยวเด้งให้เด้งสลับไปสลับมาให้เนาะย้อนไปย้อนมาได้เดี๋ยวเราดูวนๆไปก็ได้เพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเข้ามาไม่ทันรีวิวเบอร์1อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอันนี้อ่ะมาดูกันที่เบอร์4กันก่อนนะคะสำหรับข้อมือ1บาทเส้นนี้เดี๋ยวโอลองวัดไซส์ดูนิดนึงว่าจะสามารถใส่ได้ขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะเส้นนี้นะเหมาะสำหรับคนข้อมือ 14-16.5 นะจ๊ะสร้อยตรงเนี้ยเป็นลายโซ่ตัวใหม่จะค่อนข้างแบบดูใหญ่ดูสวยนิดนึงนะคะตัวนี้นะเราจะเรียกลายนี้ว่าลายโซ่ออมเล็ตนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยค่ะต้องดูเลยนะมันจะเป็นโซ่คล้ายๆโซ่ฝรั่งค่ะผู้ชมแล้วก็ฝังพลอยนะนี่ดูงานฝังเขานะคะแต่ละเม็ดนะตัวเตยนะกลมดิ๊กเลยนะคะสวยมากๆแล้วก็คือที่สำคัญนะคือตัวเตยเขาจะค่อนข้างหนานะคะทำให้การอุ้มเพชรเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะหมายเลข4นะคะคือตรงเนี้ยทั้งหมดคือเส้นละ1บาทและเข้าใหม่วันนี้แต่จริงๆแล้วในสต็อกเรามีหลากหลายลวดลายมากเลยนะคะก็ถ้าคันใดไม่ทันใจก็อินบ็อกซ์มาได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งแคตตาล็อกไปให้เนาะนี่นะคะดูงานสิเราไม่ใช่หน้าเดียวนะเวลาเขาฝังเนี่ยฝังสองหน้านะจ๊ะฝังสองหน้านะฝังรอบเลยนับดูสิจ๊ะกี่เม็ดนี่นะคะงานสวยมากๆเดี๋ยวลองทาบข้อมือให้ดูว่าสมมุติเราใส่ขึ้นข้อมือแล้วเนี่ยสวยไหมนี่นะคะดูไกลๆนิดนึงอะไกลๆนิดนึงนะขอดูไกลๆนิดนึงจะได้เห็นชัดว่าแบบใส่ออกมาแล้วภาพลักษณ์เป็นอย่างไรนะคะมีสายทดความยาวให้นะคะห่วงแรก10อยู่ที่14เซนติเมตรนะคะจริงๆแล้วโอว่าสามารถใส่ได้ตั้งแต่ข้อมือ 13.5 เลยนะจ๊ะอันนี้พี่มายุรีจ๋าสวัสดีจ้าอ่ะเบอร์4จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอมาดูเบอร์18จากรีเควสต์เมื่อสักครู่นะคะเราข้ามมาดู18แป๊บนึงนะคะ18นะจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายบิด2ชั้นนะคะอันนี้แบบแต่ว่าพูดจริงๆว่าแต่ละร้านน่ะเราอาจจะเรียกแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะก็ที่ร้านเรียกลายนี้ว่าลายบิด2ชั้นเนาะลักษณะก็คือจะเป็นแบบห่วง2ชั้นนะคะแล้วก็ห่วง2เส้นเนาะ2ข้อแล้วช่างเขาก็จับมานำเป็นบิดต่อกันอย่างนี้นะคะตัวเนี้ยด้านนึงนะคะจะเป็นแบบเงาล้วนคือไม่ตัดลายใดๆเลยส่วนอีกด้านนึงจะเป็นแบบงานตัดลายนิดนึงนี่ค่ะจะตัดเงาแบบนี้นิดนึงเนาะสวยเนาะพี่เอื้อมนี่ค่ะโอ้สวยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วก็ท่านใดสนใจก็แวะมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาได้บอกกันมาได้นะจ๊ะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวใส่ด้านนึงนะด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นหน้าตัดลายเนาะสมมุติว่าเราชอบแบบงานเงานิดนึงนะคะแล้วก็อีกหน้านึงค่ะผู้ชมตัวเนี้ยก็จะเป็นลายเงาล้วนสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรแวบๆมากนักนะคะชอบให้ดูเรียบๆนิดนึงสามารถใส่ได้2ด้านจริงๆนะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะ 29,800 ค่ะพี่ฟิล์มนะคะถ้าสนใจก็สามารถแคปได้นะคะแล้วเดี๋ยวโอสแตนบายอันนี้ให้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพทักไปนะคะต้องระวังนิดนึงนี่นะคะประมาณนี้ลายนี้1บาทใช่ค่ะพี่จะดูค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะจะดูค่อนข้างใหญ่นิดนึงหน้ากว้างของเส้นเนี้ยคือเส้นเนี้ยจะทำออกมาแบบโปร่งนิดนึงจะได้แบบไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดูเล็กเกินไปไม่ได้ดูใหญ่เกินไปนะคะเบอร์18เส้นที่ถือนี้นะ 14.5 เป๊ะเพราะว่าข้อมือโอใส่ได้พอดีเป๊ะพี่นะคะนี่วัดให้ดูไม่ได้โกหกนะคะเส้นนี้ 14.5 จริงๆนี่ค่ะพี่หนูเล็กนะคะแล้วก็ที่กองอยู่นี่คือก็มีอยู่หลายไซส์นะสามารถเช็คไซส์กันเข้ามาได้นะคะตัวนี้ใส่หน้ากว้างของเส้นนี้นะคะจริงๆแล้วลายประมาณนี้กลายเป็นว่า
เดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงสั่งเยอะนะลายอย่างนี้นี่ค่ะประมาณ 1.2 1.3 เซนติเมตรเลยนะหน้าค่อนข้างกว้างอยู่นะใส่สวยดีแล้วก็เนี่ยหลายๆคนบอกว่าน้องมันชอบหมุนๆใช่ไหมมันชอบหมุนๆไม่ต้องกลัวนะตัวนี้พอติดตะขอแล้วมันจะไม่หมุนนะเดี๋ยวลองใส่แบบติดตะขอให้ผู้ชมชมแล้วมันจะไม่พลิกไปพลิกมาเพียงแต่ว่าตอนใส่อ่ะมันอาจจะใส่ยากนิดนึงเนาะแต่ว่าพอติดตะขอปุ๊บเขาไม่หมุนนะเนี่ยข้อมือโอ 14.5 พอดีนะคะท่านใดข้อมือเท้าโอเนี่ยเส้นเนี้ยโอใส่อยู่ 14.5 พอดีเป๊ะๆเลยนะคะเนี่ยพอเราติดตะขอนะต่อให้เราสะบัดยังไงนะคะก็ไม่หมุนไม่พลิกไม่ติ้วๆหมุนวนเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่สวยมากๆเลยสำหรับเส้นนี้แบบนี้มี2สลึง16ไหมหรอคิดว่ามีนะหรือไม่ก็ใกล้เคียงที่สุดค่ะพี่มุทิดานะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะได้ค่ะพี่สงการเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมีจาก 15.5 มีชัวนะคะวัดก่อนนี่เส้นนี้เลย 15.5 พี่ฟิล์ม 15.5 มีนะจ๊ะพี่ก็สามารถทักแชทแล้วก็เดี๋ยวโอนบัญชีนี้ได้นะคะพี่ลืมทำแอดมาให้นะนี่ค่ะ 15.5 เส้นนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็เบอร์18ราคานะคะเบอร์18ตัวนี้โอ้มีอยู่ประมาณ 4-5 เส้นเนาะพี่เนาะราคา 29,800 นะคะถ้าสนใจก็ทักแชทแล้วค่อยโอนได้นะคะหรือท่านใดไม่สบายใจจริงๆวิดีโอคอลเข้ามาเจอหน้าโอ้แล้วค่อยโอนเงินนะคะเจอหน้าโอ้แล้วค่อยโอนเงินหรือว่าเจอหน้าน้องมุกน้องบีก็ได้นะคะโอเคต่อไปขอบคุณค่ะน้องนิชานา นิชาโอเคเราไปดูเบอร์13กันเนาะใช่ไหมพี่สงการเบอร์13เนี่ยยาว18มีไหมหรอคิดว่ามีนะน่าจะมีพี่กีตาร์ทักอินบ็อกก็ได้นะคะเบอร์13นะคะเป็นอะไรที่บอกเลยว่าแฟชั่นที่สุดละเบอร์13นะคะจะเป็นงานแบบฝังพลอยนะคะนี่ลายสวยมากๆนะคะสำหรับลายนี้ใครยังไม่เคยใส่นี่นะใช่ค่ะพี่ฟิล์มอยู่ที่เซนจูรี่อนุสาวรีย์ค่ะเดี๋ยวก่อนเข้ามานะพี่ทักแชทก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยโอ้รีวิวไปหลังจบรีวิวบางลายมันเป็นลายพิเศษจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาจำนวนน้อยอย่างเงี้ยพอรีวิวไปไลฟ์ไปปุ๊บหมดแล้วพอลูกค้ามากว่าจะมาถึงหน้าร้านพรุ่งนี้มาลืนอย่างเงี้ยค่ะของหมดลูกค้าโกรธเราอีกอย่างเงี้ยใจโอ้อยากให้พี่แอดไลน์มานะแล้วก็ล็อกของก่อนแล้วค่อยเข้ามารับก็ได้นะโอนมัดจำนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเยอะนะเลขที่บัญชีโอมีให้นะพี่อย่าโอนเข้าให้คนอื่นนะคะโอนเข้าบัญชีนี้นะชัดเจนนะคะต่อไปเรามาดูเบอร์13นะคะเป็นรีเควสจากของพี่สงกรานต์นะคะเป็นลายเรียกว่าลายโมโนแกรมนะคะเป็นลายโมโนแกรมแล้วก็ตัวสายสร้อยเนี่ยจะเป็นแบบโซ่ไข่แบบตันมากนะพี่ตันสุดๆแล้วก็ตัวโมโนแกรมเนี่ยก็จะมีสลับลายกันเนาะทั้งหมด3ลายเม็ดกลางก็จะเป็นลายกลมนะคะเป็นลายซีกรีฟแล้วก็เป็นลายข้าวหลามตัดแล้วก็เป็นลายดอกไม้ประมาณนี้นะคะความยาวของเส้นนี้นะพี่โอ้โหสบายมากค่ะใส่ได้ตั้งแต่15นะห่วงแรก15นี่ค่ะแล้วก็มีหางให้อีกจนถึง 17.5 สามารถใส่ได้หลายไซส์เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวโอ้ขออนุญาตรีวิวตัวงานฝังให้ดูนิดนึงนะจ๊ะเนี่ยฝังแบบเนี้ยไม่สวยไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะฝังละเอียดมากๆนี่ค่ะปึ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยงานตัวประมาณเนี้ยนะส่งไปต่างประเทศสวยมากนะคะแล้วก็นิยมมากเพราะว่าดูแบรนด์ดูไฮนะคะนี่ใส่ออกมาประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็ไม่เวอร์นะเส้นค่อนข้างตันด้วยนะคะแล้วมีหลายคนชอบถามว่าน้องเส้นเล็กๆอย่างนี้ทนไหมต้องบอกว่าเป็นลายตันจริงๆนะเนี่ยโอ้ซูมให้ดูอึ๊บกระตุกเบาๆได้นะคะเนี่ยรับแรงแบบเขาเรียกว่ารับแรงดึงได้เล็กน้อยนะคะแต่ยังไงก็ดีก็คือเป็นทอง 96.5% นะ15ถึง10ทั้งหมดนี้1บาทเลยค่ะพี่เอเชียสั่งinbox ได้เลยนะชอบชิ้นไหนพี่แคปได้เลยนะคะเลขที่บัญชีของพี่เอเชียมีเลขที่บัญชีกันแล้วเนาะโอเคต่อมานะคะไปดูเบอร์อะไรดีมีใครอยากดูเบอร์อะไรอีกนะสวัสดีพี่วิไลลักษณ์นะคะ
ลายพี่ชัดยาพาหมายถึงเบอร์อะไรคะเม้นมาบอกนิดนึงเนาะเดี๋ยวยังไงโอให้น้องดูให้ขอดูเบอร์5ใช่ไหมได้ค่ะขอดูเบอร์5เนาะนี่ค่ะเบอร์5จะมีสีเดียวนะคะเป็นตุ้งติ้งสีแดงนะคะแดงขาวนี่ค่ะตุ้งติ้งสีแดงขาวลายหัวใจกับถุงทองค่ะสายเป็นลายที่เราเรียกว่าลายแพรเบนนะคะสวยมากแพรเบนก็คือเป็นเบนแล้วก็จับมา2เส้นประกบกันนะคะงานสวยมากงานลอยต่อสวยเนี๊ยบสุดๆนะคะตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่เส้นละ1บาทนะจ๊ะเบอร์2หรอเบอร์2ได้ค่ะเดี๋ยวย้อนรีวิวเบอร์2ให้อีกครั้งนึงนะคะพี่ทั้งชีวิตขออนุญาตรีวิวเบอร์5แป๊บนึงนะจ๊ะตัวนี้ความยาวมาเท่าไหร่ความยาวมาอยู่ที่ 15.5 นะคะถ้าต้องการ16สามารถเติมห่วงได้นะเติมห่วงอีก1เซนก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะประมาณเพิ่ม1เซนติเมตรนี่ค่ะโอเคนะคะลายนี้มาน่าจะมาไซส์เดียวเลยนะส่วนใหญ่มาก็ไซส์ลายนี้จะมาแค่15.5นะคะส่วนใหญ่จะมา2ไซส์ถ้าต้องการเพิ่มความยาวแจ้งได้นะคะโอเคเรามาดูขออนุญาตดูเบอร์2ใหม่เนาะเบอร์2เรามี3สีนะคะเบอร์2เรามี3สีเส้นละ1บาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับดีๆก่อนนี่เส้นละ1บาทนี่ค่ะมี3สีค่ะความยาวสีเขียวอยู่ที่ประมาณ 15.5 ค่ะสีน้ำเงินไอ้สีแดงก่อนสีแดงอยู่ที่ 15.5 นะคะแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ที่17ค่ะนี่ค่ะความยาวนะละลายเลยค่ะพี่ทับทิมสวัสดีค่ะลายไหน 17.5 จริงๆของเพิ่งเข้าชุดนี้โอ้ยังไม่ได้วัดไซส์เลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการแคตตาล็อกนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวโอ้ให้น้องถ่ายถาดนี้ให้พี่ดูนะคะความยาวของถาดนี้ทั้งถาดนะคะเป็นน้ำหนักทอง1บาทความยาว 17.5 เซนติเมตรทั้งถาดเลยนะคะถ้าพี่สนใจก็พี่ทักไลน์หรืออินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวโอ้ถ่ายถาดนี้ให้พี่เลือกคนโดยเฉพาะเลยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวอันเม้นต่อเบอร์5มี16ไหมถ้าเป็น16ต้องเติมห่วง1ห่วงค่ะพี่มิ้นห่วง1ห่วงที่เติมก็อยู่ประมาณเพิ่มอีก450ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรามาดูเบอร์มีใครอยากดูอะไรเบอร์3สีขาวหรอหมดค่ะมีเป็นน่าจะมีสีขาวที่เป็นงานฝังพลอยสลับค่ะก็จะมีเป็นรุ่นนี้นะคะพี่มิ้นใช่ไหมพี่มิ้นเนาะเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวนะเบอร์3พี่น้ำผึ้งนะคะพี่น้ำผึ้งจ๋ามีเบอร์3นะคะมีสีขาวมีรุ่นนี้นะคะพร้อมส่งได้เลยความยาวที่สามารถใส่ได้ตั้งแต่14ถึง17เซนติเมตรค่ะเพราะว่าตัวนี้เราเติมสายความยาวให้เรียบร้อยนะคะสวยมากเบอร์6ได้จ้าเบอร์6นะจ๊ะใครบอกเบอร์6พี่มุ้ยเหรอโทษทีนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะเบอร์6นะคะลายนี้เราน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทลายนี้เราเรียกว่าเลดจริงใจเนาะบางคนก็เรียกบิดแบนครึ่งฝาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่เรียกนี่ค่ะมีจี้ล็อก9ให้ดูไหมรู้สึกว่าจะเหลือน้อยมากๆพี่น้ำผึ้งเส้นนั้นอยู่ 30,000 กับ300นะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพาทองแท้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็ชอบชิ้นไหนทักได้นะคะหรือสอบถามราคาหน้าไลฟ์ได้เลยนะคะโอนเข้าบัญชีนี้บัญชีเดียวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวโอวังให้นิดหนึ่งจะได้เช็คเลขที่บัญชีก่อนโอนให้ใครก็ไม่รู้เนาะถ้ามีใครทักไประวังนิดหนึ่งนะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้หมายเลข6ค่ะหน้ากว้างของชิ้นนี้จะอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะ1เซนติเมตรแล้วก็ตัวนี้จะมีหลายความยาวนะเอาจริงๆที่เอามาโชว์เนี่ยไม่มีไซส์อื่นอีกนะแต่ว่าที่เอามาโชว์นี่เอามาโชว์ไซส์1ก่อนนะเป็นลายเพิ่งเข้าใหม่เส้นนี้ความยาว 15.5 นะคะแต่ว่าลักษณะแบบเนี้ย
ยาวๆมีสั้นๆมี15เซนมี 14.5 น่าจะมีอยู่นะคะมีหลายไซส์นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊กรอสักครู่นะคะอ่านคอมเมนต์แล้วเบอร์7รอสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเบอร์6แป๊บหนึ่งเดี๋ยว7 97นี่เลยค่ะเพิ่งมาเจอสวัสดีค่ะวันนี้โอ้ไลฟ์เร็วหน่อยปกติโอ้จะไลฟ์ค่อนข้างเย็นนิดนึงวันนี้แบบของเข้าใหม่เดี๋ยวเราเรียงแล้วก็ไลฟ์เลยดีกว่านะคะจะได้เห็นแบบไลน์เข้าใหม่กันล่าสุดนะคะอันนี้นะเห็นไลน์ชัดเจนนะจ๊ะโอเคถ้าโอเคแล้วนะคะกด1ให้นิดนึงจะได้ไปเส้นเบอร์7กันนะคะจะได้ไปดูลายเบอร์7กันตัวนี้นะมีหลายความยาวนะคะพับข้อมือให้ดูนิดนึงนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะอ่ะเรามาดูตัวตัดถัดไปนะคะหมายเลข7นะคะเป็นลายเบนซ์มังกรเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะจ๊ะมีบาทนึงค่ะ1บาทเข้า2บาทเข้าเช็คความยาวกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ทิตานันทองหล่อสวัสดีนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นลายเบนซ์มังกรคาบบอลฉลุนะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าคาบแก้วให้มันดูแบบมงคลขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะข้อมือเปียกเสียหรอเอ๊ะฝากดูให้หน่อยสิข้อมือเปียกเสียวันนี้ไม่มีเข้าแต่ว่าหน้าร้านไม่แน่ใจว่าขายหมดไปแล้วหรือยัง1บาทค่ะ1บาทอยู่ในห้องค่ะนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแบบตลอดทั้งเส้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวโอวางลายให้ดูนิดนึงนี่ค่ะสายนะคะเราจะเรียกว่าลายเบนค่ะเนาะแล้วก็หัวนี้นะคะเป็นหัวมังกรคาบลูกบอลนะคะตัวบอลเนี่ยเขาจะเป็นงานฉลุด้วยนะคะนี่จะเป็นงานฉลุแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆลายพิกุลเนาะแล้วก็ฉลุบอลลงไปปุ๊บสวยมากนะคะหนวดเนิร์ดชัดเจนนะคะจมูกงานสวยนะคะลองดูแม้แต่จมูกยังทำลวดลายให้แบบละเอียดยิบเลยนะคะมีหนวดด้านข้างนะคะซี่ฟันก็แหมฟันยังให้มาด้วยเลยนะคะอะไรจะละเอียดขนาดนี้ค่ะนะคะลายสายเบนซ์นะคะข้างหนึ่งเป็นตัว V อีกข้างหนึ่งเป็นแบบวนๆสวยมากๆนะคะสำหรับเส้นนี้น้ำหนักทอง1บาทก็มีขนาดที่เข้ามาเดี๋ยวโอขอวัดนิดนึงนี่ของแบบใหม่เข้ามาใหม่จริงๆนะยังไม่ได้ลงหน้าร้านเลยแต่เอาให้ผู้ชมกันก่อนเนาะมีไซส์16นะจ๊ะแล้วก็ไซส์17นะคะแล้วก็ไซส์16นะ16มี2เส้นแล้วก็17น่าจะมี2เส้นเช่นกัน16.51แล้วก็17.1นะคะพร้อมส่งเลยนะก็แอดด้านบนบัญชีข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจะแอดเลยทักเลยก็บอกก็ทักมาได้นะคะอ่ะต่อไปเมื่อกี้จากเบอร์7แล้วมีคนอยากดูเบอร์9ไม่ดูเบอร์8หรอคะไม่ดูเบอร์8หรอเบอร์8ก็สวยนะร้านอยู่ไหนหรอคะพี่ดารันร้านอยู่ในห้างเซนจูรี่ค่ะชั้น2อยู่ตรง BTS อนุสาวรีย์เลยนะคะถ้ามา BTS ก็ออกทางออกที่2นะคะออกทางออกที่2แล้วก็ออกทางออกที่2เสร็จแล้วก็มีทางเข้าห้างเลยนะคะไม่ต้องเดินไกลๆเอาเบอร์9ก่อนนะพี่กระต่ายเดี๋ยวเราไปดูเบอร์8กันนะคะอันนี้หมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่อลายอะไรดีอันนี้โอ้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยค่ะเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะก่อนหน้านี้คือมี3บาทเข้ามาแล้วก็เพิ่งจะทำ2บาทกับ1บาทเข้ามานะใครแบบช่วยกันตั้งลายหน่อยว่าเรียกว่าลายอะไรดีนะคะเวลาหลังจะได้แบบเวลาไลฟ์จะได้เรียกชื่อถูกกันเนาะเนี่ยค่ะลวดลายก็จะประมาณนี้ลักษณะคือเขาจะเป็นลักษณะโซ่แบบไข่ๆวงกว้างๆสลับกับวงเล็กๆเนาะแล้วก็มีสายทดความยาวให้ประมาณสัก3ห่วงนะคะเดี๋ยวลองทาบข้อมือดูนิดนึงว่าใส่ได้ประมาณเท่าไหร่โอเคตัวนี้นะคะข้อมือโอ้ห่วงแรกพอดีเลยก็คือสตาร์ทที่ 14.5 นะคะเส้นนี้จะสามารถจริงๆมีหลายไซส์อ่ะคิดว่าน่าจะใส่ได้หลายคนค่ะ10กว่าๆสตาร์ทที่ 14.5 แต่จบที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งสตาร์ท 14.5 ห่วงนี้โอเคน่าจะมีถึงขนาดข้อมือ17เซนติเมตรเลยนะคะตัวนี้น่าจะสามารถใส่ได้เป็นหลักงานแบบแฟชั่นจ๋าๆนิดนึงนะคะดูแบบไฮมากนี่ค่ะปึ๊บซูมปึ๊ดนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะการไอ้นี่ยังไงนะคะ
ปีเสีย1บาทหมดนะจ๊ะพี่กัลยาอ่ะเดี๋ยวทยอยตอบใครโอ้ลืมตอบคอมเมนต์เม้นมาเพิ่มได้นะเดี๋ยวจะได้ตอบให้นะคะตัวนี้เขาจะทำห่วงใหญ่2ห่วงนะคะเดี๋ยวโอ้จะขยับห่วงให้ดูนิดนึง2ห่วงนี้จะถูกฟิกติดกันนะคะแล้วก็เป็นต่อด้วยห่วงเล็กนะคะมันจะคล้ายๆลายโซ่ออมเล็ตเนาะแล้วก็ห่วงเล็กเนี่ยปึ๊บแป๊บนึงอึ๊บห่วงเล็กจะมี1 2 3 4 5 6 6ห่วงนะคะแล้วก็มาต่อด้วยชุดห่วงใหญ่2ห่วงสลับกันไปนะคะลักษณะจะดูแบบเป็นลายแบบเกลียวๆนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ3บาทมีนะคะพี่3บาทมีพี่อมรรัตน์เส้นนี้หรอเส้นนี้18เส้นเบอร์9นะคะตอนนี้เราอยู่กับหมายเลข9มียาว18ไหมหรอหมายเลข9มียาว18ไหมตั้มเอาข้อมือมาลองหน่อยนะเดี๋ยวให้น้องลองให้นะคะห่วงสลับเกลียวดีไหมห่วงสลับพันเกลียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะวันนี้2สลึงเท่าไหร่พี่ทัพพิมพ์ถามมาประมาณ 15,300 ขึ้นไปนะจ๊ะมีใครอยากดูเบอร์ไหนอีกตอนนี้เรารีวิวไปแล้ว1 2 3 4ไหนพี่ขอลองอันนี้ให้ผู้ชมชมหน่อยเขาข้อมือ18แต่ว่าตั้มข้อมือ19เนาะไม่ได้เนาะ18ไม่ได้นะคะตัวนี้ถ้าข้อมือจริง 17.5 แม็กซ์สุดนะคะแม็กซ์สุดใส่ได้วัดจากข้อมือจริงเรียบร้อยนะคะเพราะว่าน้องที่ร้านเนี่ยข้อมือ19เส้นทั้งหมดนี้น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทนะคะเลขที่บัญชีอยู่ด้านบนนะคะโอ้พยายามย้ำจะได้ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะคะ อย่าเพิ่งรำคาญเนาะแล้วก็เส้นต่อมาเรามาดูกันที่หมายเลข8นะคะจะเป็นลายโซ่ออมเล็ตนะคะโอเคเนาะเรียกตามพี่ชัดชัยละกันขอบคุณมากนะคะอ่ะต่อมานะจ๊ะมีค่ะพี่ดารันทักอินบ็อกซ์ได้นะคะพี่ดารันทักอินบ็อกซ์ได้ทางร้านจะไม่ได้ทักไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าบางทีบางท่านก็ถามไว้ก่อนยังไม่ได้สนใจจริงอะไรอย่างเงี้ยการทักไปบางทีมันจะเป็นการรบกวนลูกค้าเนาะถ้าสนใจยังไงอยากดูภาพอะไรอย่างเงี้ยทักมาขอแคตตาล็อกไว้ก่อนก็ได้นะคะตัวนี้เราเรียกว่าลายโซ่ออมเล็ตนะแล้วมีสร้อยคอเป็นเซตกันด้วยนะสำหรับสร้อยคอของลายเนี้ยจะมาอยู่ที่น้ำหนัก2บาทนะคะลายสวยมากๆก็เป็นลายอีกลายนึงที่เป็นลายเรียบๆเนาะอย่างบางคนอ่ะเคยใส่ลายโซ่ฝรั่งนะโซ่ฝรั่งเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าลายโซ่ฝรั่งนะคะบางคนใส่โซ่ฝรั่งมานานมากแล้วเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่หนูส้มสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะเบื่อแล้วไม่อยากใส่แล้วนะคะลองเปลี่ยนมาใส่ลายโซ่ออมเล็ตดูนะคะก็ความสวยก็จะแตกต่างกันคือตัวโซ่ออมเล็ตเนี่ยจะมีความหวานกว่าเนื่องจากลายเขาจะมนแล้วก็กลมกว่านะคะแต่ว่าตัวโซ่ฝรั่งเนี่ยเขาจะมีลักษณะของห่วงเนี่ยที่ยาวกว่าแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมคะจะแบนกว่านะคะแต่ว่าตัวโซ่ออมเล็ตเนี่ยด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะให้ดูนี่นะคะดูด้านข้างเขาจะมีความนูนออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะตัวนี้นะ18เนาะเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงนะพี่อมรรัตน์เดี๋ยวยกถาดมาให้ดูนะคะได้ค่ะพี่จอยรับเบอร์9 2เส้นนะคะเดี๋ยวโอให้น้องแป๋มล็อกไว้น้องแป๋ม2เส้นค่ะโอจัดเป็น2ไซส์ให้นะพี่จอยดีไหมคะจัดไว้สัก2ไซส์เนาะสั้นกับยาวนะคะติดป้ายให้พี่จอยนะคะโอเคต่อมานะคะโอเคเรามาดูอันนี้เป็นสต็อกหน้าละตัวนี้เป็นของที่เข้าใหม่วันนี้นะคะเดี๋ยวไลฟ์แล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยขึ้นหน้าร้านนะคะเหลือเท่าไหร่เราค่อยเอาแขวนขึ้นหน้าร้านแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นขนาดความยาว 18.5 18 19แล้วก็20เซนติเมตรนะคะลายสวยๆมีนะพวกงานเปียซีตองต่างๆเนาะลายเลดผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะคะมีทั้งตันแล้วก็มีทั้งโป่งเลยนะคะพี่ปอจ๋ามีนะจ๊ะพี่ปอทักอินบ็อกซ์โอได้นะโอเคถ้าเป็นในประเทศส่งทำประกันทุกชิ้นนะจ๊ะพี่นิตยาโอเคแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับท่านอื่นๆก็เลขที่บัญชีโอติดไว้ให้เลยนะคะตัวต่อมามีเลท1บาท19มีค่ะพี่เมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเนาะเรียบร้อยค่ะพี่จอยล็อกสินค้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเบอร์10กันบ้างนะน่ารักมากน่ารักเวอร์นะคะอันนี้แบบ
ของขวัญวาเลนไทน์หนูอยากได้อันนี้นะคะเดี๋ยวโอลองเดี๋ยวยังไงโอจะถ่ายรูปลงให้อีกทีนึงนะคะอันนี้แบบโอเห็นว่าของเข้าใหม่ก็เลยเอามาไลฟ์ให้ดูก่อนเดี๋ยวพอจบบาทนึงแล้วเดี๋ยวโออ่ะจะเบรกแป๊บนึงทานข้าวแล้วเดี๋ยวโอว่าโอจะเอา2สลึงสร้อยคอรุ่นใหม่เข้ามาไลฟ์ให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะโอเคเบอร์9เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเบอร์10 11 12นะคะจะเป็นลายประมาณนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ต่างกันที่สีตัวห้อยนะคะตัวนี้เป็นน้องกระต่ายน่ารักมากเลยนะคะทำไมต้องซ้ำเสียง2นะคะตัวนี้สายจะเป็นทูโทนนะคะข้างนึงจะเป็น3สายนะคะเป็นลายบิดตัวเนี้ยบิดแบนยาวๆห่างๆนิดนึงนะคะดูเหมือนสายกระเป๋าแบรนด์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นงานแบบลักษณะคล้ายๆแบบเลดแบนนะคะเป็นทูโทนนิดนึงน่ารักมากตัวนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทเมื่อวันก่อนโพสต์รีวิวไปนะคะหลายท่านไม่ทันนะมาแล้วนะก็แคปแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าเข้าเพิ่มแล้วนะตัวนี้ใส่แล้วแบบน่ารักมากจะบอกว่ามีสร้อยคอมันจะเป็นแบรบิกเข้ามาเนาะสร้อยคอมันจะเป็นน้องอีกตัวนึงเข้ามาแต่เอาไปใส่คู่กันได้นะคะน่ารักมากๆเลยเนี่ยสายก็น่ารักนะคะตัวนี้เข้ามาหลายความยาวอยู่นะเดี๋ยวโอลองวัดก่อนสีขาวน้องหมีสีขาวไอ้น้องกระต่ายสีขาวนะคะ5เส้นเดี๋ยวนะต่ายหมดเลยนะคะเป็นน้องต่ายหมดเลยนี่นะคะเข้ามา5เส้นนะแล้วก็ความยาวก็จะมีตั้งแต่เดี๋ยวจับดีๆก่อนเดี๋ยววัดแล้วแจ้งความยาวไว้เนาะความยาวจะมี10ใส่ได้ตั้งแต่ข้อมือ15เซนติเมตรนะคะจนถึง17นะคะอันนี้แต่ไซส์ยาวๆถ้าใครชอบนะรีบเลยนะคะเพราะว่าไซส์ยาวหายากมากนะคะสำหรับลายงานแฟชั่นเนาะเบอร์8ยาว17มีจ้าทักมาได้ได้ค่ะพี่จอยเดี๋ยวให้น้องเก็บเพิ่มแปมเอ้ยเอาป้ายมาติดตรงนี้เลยจ้าเบอร์8ยาว17ของพี่จอยจ้าไลฟ์สดติดกันสดๆเลยนะคะของพี่จอยอยู่อังกฤษขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเช็คบินกันทีเดียวเนาะต่อไปดูเบอร์14เนาะพี่ดูเบอร์14โอเคเรียบร้อยนะคะแป๊บหนึ่งพี่สงการขอดูเบอร์14พี่เอขอดูเบอร์17โอข้ามของไปของใครไปขอโทษทีนะคะเม้นเพิ่มได้เบอร์14นะคะมีสีแดงเอ้ยสีดำยังอยู่ป่ะเดี๋ยวดูให้พี่หน่อยสิรอบนี้เข้ามาเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงเข้ามาเส้นเดียวพี่นี่เบอร์14ของพี่สงการเนาะพี่โอ้ไม่แน่ใจพี่น่าจะได้สีดำไปแล้วนะคะตัวนี้สีแดงเข้ามาเส้นเดียวด้วยใช่ของพี่จอยของพี่จอยเบอร์นี้เอาหายาว17ให้พี่จอยนะคะตัวนี้มีสีดำเอามาให้พี่หน่อยพี่จะได้รีวิวทีเดียวนะคะมีสีดำกับสีแดงนะเดี๋ยวรอสีดำแป๊บนึงขอบคุณค่ะนี่นะแล้วก็พี่เก่งแพ็คของได้นะไม่เป็นไรพี่โอจะคอยบอกลูกค้าว่าอาจจะเสียงดังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้โอไลฟ์อยู่หลังในห้องสต็อกนะคะแล้วก็อาจจะแบบแพ็คของไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่โอนมาแล้วก็แพ็คไปด้วยไลฟ์ไปด้วยอะทุกอย่างสดๆนะคะมี2สีค่ะสามารถใส่ได้ตั้งแต่ข้อมือ15เซนติเมตรจนกระทั่งถึง17เซนติเมตรนะจ๊ะนี่ตัวห้อยก็มีนะตัวห้อยก็ลงยานะนี่มีสีแดงสีดำมีแค่2สีเท่านั้นนะคะแล้วก็เหลือเส้นละ1เท่านั้นนะคะสำหรับเส้นนี้ใครสนใจบอกได้เลยนะคะแวะมาดูหน้าร้านได้นะคะพี่หนูส้มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะถึง1ทุ่มนะจ๊ะมาดูได้เลยที่หน้าร้านอยากดูเบอร์5อีกรอบนึงเหรอคะได้ค่ะพี่ฝ้ายเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตไปต่อที่เบอร์อะไรเบอร์14เสร็จแล้วเมื่อกี้ใครบอกเบอร์อะไรก่อนนะเบอร์5เหรออ่ะเบอร์5ก่อนก็ได้เบอร์5อีกรอบเบอร์5นี่รอบ3แล้วนะแต่เบอร์นี้ก็สวยค่ะขายดีนะคะแต่ว่าข้อเสียคือสั้นไปนิดนึงต้องแบบคนข้อมือเล็กหน่อยนะคะจะสามารถใส่ได้เส้นนี้ความยาว 15.5 ก็แปลว่าคนที่สามารถใส่เส้นนี้ได้จะต้องมีขนาดข้อมือยาว 15 ถึง 15.5 ซม.นะคะเบอร์5/10
เบอร์5ด้วยเบอร์10ด้วยหรออ่ะได้ค่ะเบอร์18รอแป๊บหนึ่งนะเบอร์10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 น้องกระต่ายน้องกระต่ายเบอร์10จ้าเบอร์10นี่จ้ะเบอร์10อีกรอบนึงนะจ๊ะนี่เส้นนี้น้ำหนักทอง1บาททุกเส้นเลยนะคะอ่ะเริ่มเละเทะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะต่อไปเป็นเบอร์อะไรอ่ะเบอร์1เหรอเบอร์1อ่ะเบอร์1อีกรอบนึงเบอร์1ปึ๊บอันนี้ฝากเก็บหน้าร้านป่ะเบอร์1นะจ๊ะเบอร์1อีกรอบนึงนะคะเบอร์1จะเป็นลายเลดแบนนะคะนี่เลดแบนแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งหัวใจแล้วก็ดาวนะคะห้อยตุ้งติ้งหัวใจและดาวนี่นะคะเอาจริงนะใครมาหน้าร้านตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นหน้าร้านนะคะนะต้องมาทักแล้วเดี๋ยวเอาออกไปให้ดูนะนี่ค่ะเราให้เพื่อนๆในเพจได้รับชมกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปถ่ายรูปเสร็จลงสต็อกเสร็จแล้วค่อยขึ้นหน้าร้านนะคะค่อยได้ขายตัวนี้ค่ะหมายเลข1นะคะน่ารักมากก็คือจะมีแบบความเรียบเท่ดูหรูหราแล้วก็แอบหวานด้วยการห้อยตุ้งติ้งตรงกลางเนาะสวยมากนะคะก็เข้ามาไม่เยอะนะคะใช่ค่ะพี่น้ำตาลตัวนี้ดูแบบดูคลาสหน่อยนะคะแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยบางทีแบบบางคนก็เบื่อลายที่มันแบบดูเป็นโอ๊ยลายทองมากๆลายทองจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วก็กลัวอะไรประมาณนี้นะคะเราก็หนีมาเล่นพวกงานที่แบบว่าดูแบบแฟชั่นขึ้นมากขึ้นหน่อยนะคะนี่ตัวนี้ห้อยหัวใจดาวนะตรงหัวใจดาวตัวนี้ก็ยังแบบออริจินอลนิดนึงใส่ยังไงก็ดูรู้ว่าเป็นทองเนาะแต่ตัวสายมันก็จะออกแบบเท่ๆปกติลายตัวนี้เขาจะทำมาให้ผู้ชายใส่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแย่งใส่เยอะมากนะคะลายน่ารักมากอะต่อไปใครอยากชมชิ้นไหนไหมคะเบอร์เดี๋ยวนะ1บาทวันนี้นะคะพี่พุทธศรีแล้วแต่ลวดลายถ้าแพงสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็น้องหมีเดี๋ยวเรามาดูน้องหมีสีดำกันบ้างดีกว่านะคะน้องหมีสีดำนี่นะคะตัวห้อยจะมี2แบบเลยมั้งตัวน้องหมีนะคะลงยาสีดำนี่ค่ะตัวนี้หมายเลข11นะคะหมายเลข11นี่ค่ะเบอร์10หรอคะ30,000กับ500ค่ะพี่ถ้าพี่ฝ้ายสนใจก็บอกได้นะคะเดี๋ยวโอจะให้ขึ้นรูปอีกทีนึงที่จะได้แคปแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ได้นะพี่หนิงถามถึงเบอร์ไหนจ๊ะเบอร์1มียาวเท่าไหร่พี่ต้องการยาวเท่าไหร่คะเดี๋ยวโอวัดให้ตอนนี้เลยนะคะตัวนี้นะน้องหมีตัวนี้ใส่แว่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้องหมีแบบไม่เท่มากนะน้องหมีหวานๆหน่อยใครชอบแบบงานตลกตลกฮาๆอะไรเงี้ยก็ไม่ฮานะก็เท่ดีนะดูแพงนะคะแล้วก็มีน้องหมีตัวนี้อ๋อน้องหมีใส่แว่นทุกตัวเลยนะคะน่ะน้องหมีใส่แว่นหมดเลยนะคะแล้วก็อึ๊บน้องหมีใส่แว่นสายข้างนึงจะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะแล้วก็อีกสายอีกข้างนึงจะเป็น3สายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวน้องหมีแว่นน้องมีลายด้วยนะมีลายแบบเหมือนสายฟ้าบนแว่นด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยความน้ำหนักเท่าไหร่คะพี่โยกมีโซ่ฝรั่งไซส์ 17.5 ไหมเดี๋ยวหาคนมาช่วยหน่อยนะคะโอเคแล้วก็เบอร์10หรอมี17ไหมมีค่ะมีปึ๊บเดี๋ยววัดให้มั้ยเบอร์10มี17หมายปิ๊งปองปิ๊งตองนี่ค่ะเบอร์10นะคะอันนี้165น่าจะมีอยู่นะจ๊ะทักได้นะจ๊ะ3บาทเหรอพี่โยกเดี๋ยวนะแล้วก็เบอร์1 16.5 โอเคเดี๋ยวขอวัดให้นะน่าจะเส้นนี้ยาวกว่าได้เลยชัวร์เลยนะคะ 16.5 อันนี้อยู่ 29,800 นะคะเส้นนี้ลายนี้นะนี้รวมส่งในไทยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สินค้าทุกชิ้นเราทำประกันให้นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้แบบนี้เพราะว่าโอ้กลัวว่าเดี๋ยวมิจฉาชีพทักไปนะพี่จะได้เห็น เขาเรียกว่าอะไรนะเลขที่บัญชีร้านด้วยนะคะจะได้ไม่โอนให้ใครก็ไม่รู้นะคะโอเคต
่อมาเบอร์หนึ่งนะถามมาแล้วมีเรียบร้อยนะคะพี่นิตยาแล้วก็มีท่านไหนอีกโซฝรั่ง3บาทหรองั้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูไลน์มองเพลินๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอเข้าไปหาของในสต็อกก่อนเพราะว่าตอนนี้โอไม่มีใครช่วยโอไลฟ์นะคะแป๊บหนึ่งนะต่อมานะคะเป็นของพี่หยกนะสร้อยคอโซ่ฝรั่ง3บาทนะคะพี่เส้นนี้น้ำหนัก3บาทนะคะ20นิ้วพร้อมส่งค่ะพี่หยกถ้าสนใจก็แคปไว้ได้นะเส้นนี้มีเลยนะจ๊ะหรือว่าพี่สนใจจะจองแล้วก็มารับหน้าร้านจ่ายเงินหน้าร้านก็ได้นะคะโอนมาจำได้เลขที่บัญชีนี้นะอย่าโอนให้ใครก็ไม่รู้เลขที่บัญชีอะไรก็ไม่รู้นะคะทางร้านใช้บัญชีชื่อบริษัทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเหลือเบอร์ไหนที่โอ้ยังไม่ได้รีวิวก็คือเบอร์12 15 16อย่าแย่งกันนะเบอร์15มีอยู่กองเดียวเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่เบอร์13เรารีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็นี้แบบจะได้แบบดูง่ายๆเนาะโอเคนะคะแล้วก็เบอร์6นะชัดเจนเนาะเรามาดูเบอร์12แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเบอร์15กันนะคะเบอร์12ก็จะเป็นน้องหมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้น้องหมีจะไม่ใส่แว่นนะคะน้องหมีอันนี้น้องหมีไม่ได้อยู่ในหน้าร้อนค่ะนะคะน้องหมีไม่ได้อยู่ในหน้าร้อนอันนี้น้องหมีอยู่หน้าหนาวดีไหมเอ้ยหน้าหนาวไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อหนาวนะคะอันนี้น้องหมีหน้าฝนเมื่อกู้น้องหมีใส่แว่นเพราะว่าน้องหมีหน้าร้อนค่ะนี่ค่ะรับเบอร์1นะคะได้ค่ะเบอร์1เดี๋ยวโอ้จัดให้ค่ะยาวที่สุดพี่จอยรับเบอร์1นะคะนี่ค่ะโอเคตัวนี้นะสายก็สวยมากสายจะเป็นสายแบบบิดแบนนะคะบิดแบนแบบแบนๆหน่อยแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสายคู่น่ารักนะสีแดงนี่แต่ตัวนี้น้องขาโก่งเล็กน้อยโอ้ยขายรีวิวไปรีวิวมาเราจะขายได้ไหมเนี่ยนะคะนี่สวยนะตัวนี้ห้อยจี้สีขาวก็สวยห้อยจี้สีแดงก็สวยอย่าพลาดกันนะคะตัวสีแดงเข้ามา4ตัวเองนะมา4ตัวเองนะเดี๋ยวหมดแล้วอย่ากดกันนะคะเพราะว่านี่ให้ผู้ชมในแฟนเพจดูก่อนนะหน้าร้านดูทีหลังนะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นสต็อกเลยให้ชมกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เบอร์6หรอได้ค่ะเบอร์7ยาว15มีค่ะยาว15เดี๋ยวนะสั้นที่สุดน่าจะมีนะปึ๊บเบอร์7อ้อเดี๋ยวนะเบอร์7เมื่อกี้วัดและมี16 16.5 แล้วก็17ค่ะนะแล้วก็โอเคพี่จอยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวโอให้น้องมาติดป้ายให้เบอร์18ยาว19หรอมีเปล่าเดี๋ยวนะเบอร์18ไม่มียาว19นะคะเบอร์ถ้ายาว19จะมีลายเลททับลายสวยกว่าเลิศนะคะมียาวสุดก็จะเป็นเบอร์18จะมียาวสุดคือ 18.5 นะคะถ้า19ต้องสั่งไว้เนาะสั่งแอดมาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ายาว19เป๊ะๆเลยเนี่ยก็จะมีงานทับลายนะคะแล้วก็มีแบบบิดอิตาลีบิดตาม้าประมาณนี้นะคะความยาวตัวเนี้ย19เซนติเมตรน้ำหนัก1บาทเนาะหรือว่าจะเป็นแบบ20ก็มีนะลายเลททับลายขายดีที่สุดสวยสุดนะคะใครมาหน้าร้านนะจะเอาลายนู้นลายนี้นะคะถ้าเป็นแบบงานเลทนะจบที่เลททับลายทุกคนเพราะว่าของจริงสวยมากนะคะต่อกันที่เดี๋ยวนะเอ๊บดูก่อนดูเม้นก่อนโอเคอ่านเม้นไปด้วยเนาะถ้าไม่ได้อ่านเม้นก็ขออภัยนะคะทักเม้นมาเพิ่มได้เดี๋ยวโอจะได้อ่านเพิ่มเติมเบอร์5ตัวนี้นะคะโอมีความยาว15กับ 15.5 ค่ะพี่สีขาวแดงนะคะเรามาดูเบอร์15กันอีกนิดนึงนะคะไปละ1 2 3 4 5 6 7นี่รีวิวหมดแล้วนะคะด้านซีกนี้รีวิวทุกเส้นหมดแล้วเดี๋ยวยังไงโอจะทิ้งเป็นวิดีโอไว้ให้แล้วก็เพื่อนๆอาจจะสามารถดูย้อนหลังได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเบอร์ที่15กันนะคะนี่ค่ะ
พี่พาขวัญจ๋าสวัสดีจ้านี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเบอร์15ค่ะน้ำหนักทอง1บาทบอกว่าตัวนี้เข้ามาประมาณ 8-9 เส้นเนาะมี 8-9 เส้นนะน่าจะหมดก่อนเพื่อนด้วยนะคะกำลังฮิตเลยแล้วก็แอบบอกว่ามีสร้อยคอเข้ามาด้วยนะคะ1บาทเดี๋ยวยังไงถ้าสายๆนี้โอว่างเดี๋ยวโอจะมาไลฟ์เพิ่มเติมให้ดูสำหรับสร้อยคอเนาะอันนี้แบบวันนี้ขอไลฟ์เป็นชุดๆละกันนะคะว่าชุดนี้1บาททั้งหมดข้อมือนะคะจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวสายๆเดี๋ยวจะมาเอา2สลึงกับ1บาทสร้อยคอมาให้ดูเพิ่มน้องหมีได้ค่ะแป๊บนึงนะพี่ฝ้ายเดี๋ยวโอขอแป๊บนึงงั้นวางตัวนี้ก่อนโอเคนะสีแดงอันนี้น้องสีแดงนะคะแล้วก็น้องสีดำแต่เราชอบสีดำเราว่ามันเท่ดีนะคะใส่เข้ากับชุดง่ายแต่ว่าก็อยู่ที่คนเนาะเอาจริงอย่างของโอ้เอาชอบใส่เสื้อสีพื้นแล้วก็สีเข้มก็เลยชอบสีดำมากกว่าคนอื่นมากกว่าลายสีอื่นนิดนึงอันนี้อยู่ที่แบบการสไตล์การแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีสีแดงนะคะสีดำแล้วก็สีขาวเอาน้องกับหัวน้องคว่ำหน้าเดี๋ยวอ่ะนี่ค่ะ3สีนะเดี๋ยวนิ่งๆไว้ให้แป๊บนึงจะได้แคปได้นะคะนี่ค่ะ3สีนะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามาแบบสีแดงมา4เส้นนะสีดำมา5นะคะแล้วก็สีขาวมา5ถ้าใครพลาดรอบนี้นะคะก็จะช้านิดนึงนะคะอาจจะแบบว่านานนิดนึงเพราะว่าในแต่ละรอบอย่างที่บอกค่ะว่าแบบพวกงานแฟชั่นมันเข้ามาแบบไม่เยอะมากแล้วก็เวลาของหมดแล้วมันจะนานนิดนึงนะคะกว่าจะเข้ามาในแต่ละรอบจ้าพี่ลำดวนแล้วก็17ยังไม่ได้รีวิวเลยจ้าแล้วก็วัด20ให้ดูอ๋อจะให้วัดให้ดูใช่ไหมคะโอเคจึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะยี่สิบนิ้วนะ20นิ้วพับทบจะเท่ากับเลข10นะคะนี่นะคะเห็นชัดเนาะเลข10นี่ค่ะสร้อยคอโซ่ฝรั่ง3บาทนะคะชึบ3บาทนะคะโซ่ฝรั่งความยาว20นะพี่หยกเผื่อแคปนะคะเดี๋ยวโอแช่ไว้ให้แป๊บนึงผู้ชมที่รอเบอร์15เดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวรีวิวให้ชมนิดนึง1 2 3 4 5โอเคนะคะพี่หยกน่าจะแคปทันนะจ๊ะเอาลงนะโอเคพี่พิมพกาสวัสดีค่ะวันนี้1บาทเริ่มต้นที่ 29,800 นะคะรวมค่ากำเน็ตรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแต่ว่าอย่างบางลายพวกงานแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะราคาสูงเกินขึ้นไปอีกนิดนึงหรือว่าเป็นงานตัวที่ห้อยจี้ทอง 99.99 พวกนี้จะราคาสูงกว่าพวกงานลายธรรมดานิดนึงนะคะตัวเบอร์15นะคะเรามาดูสายกันเบอร์15สายเป็นลายนี้นะคะจะไม่ใช่แบนๆลงไปเลยนะสายก็จะมีความนูนขึ้นมานิดนึงนะจะดูแบบดูอ้วนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีตัวสายห้อยความยาวมาด้วยนะนี่ค่ะตัวสายห้อยก็จะเป็นลายนี้สวยมากนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นงานCD นะคะประมาณนี้ใส่ข้อมือให้ชมนะสวยใส่เข้ากับสร้อยคอด้วยสวยมากนะคะเป็นไงบ้างนะคะอ้าวสำหรับท่านที่โอนมาแล้วนะคะแพ็คอยู่เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะโอนปุ๊บแพ็คปั๊บรีวิวปุ๊บเลยนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้มีสร้อยคอด้วยนะคะมีน้ำหนัก1บาทเอ๊ะสร้อยคอรู้สึกจะเข้ามา2บาทกับ1บาทใช่ป่ะบีตัวเนี้ยเนาะ1บาทมีคอกับมือเข้ามานะคะ1บาทใครสนใจก็แคปไว้นะคะเดี๋ยวโอแช่ไว้ให้แป๊บนึง1 2 3 4 5โอเคค่ะไปดูหมายเลขที่16กันซึ่งโอจะรวม3สีเลยนะคะก็คือจะมีแบบเป็นลงยานะคะแบบเหมือนกันเป๊ะต่างกันที่สีเท่านั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเส้นเดียวก่อนนะคะนี่อึ๊บตัวนี้จะจับยากนิดนึงแต่ว่าตอนใส่ลงไปแล้วมันจะไม่พลิกไปพลิกมานะคะติดตะขอให้เรียบร้อยนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงานห้อยจี้นะคะเป็นงานห้อยจี้ลงยานิดนึงแล้วก็สายตัวนี้มันจะเป็นเลทงานตันนะคะ
เลทตัวนี้จะเป็นตัวตันๆเลยนะคะระวังมิจฉาชีพกันนิดนึงนะคะเออลืมอ่ะวางเลขที่บัญชีไว้ให้นิดนึงค่ะนี่นะตัวนี้ตรงกลางค่ะเป็นจี้แบบวงกลมนะคะแล้วก็ฝังอย่างนี้เลยนะคะมีคำว่าเลิฟเหมาะกับซีซั่นที่จะถึงนี้มากๆสีแดงนะคะแล้วก็มีสีขาวสีขาวก็ดูไฮโซดีนะคะสีขาวก็ดูไฮโซดีนี่สีขาวและสีชมพูสีชมพูก็ออกแนวแบบสาวหวานนิดนึงนะคะเดี๋ยวจับให้นิดนึงปังโอเคสีขาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสีชมพูด้วยมือก็เล็กมือก็เล็กวางไม่พอนะคะวางไม่พอเดี๋ยวอึ๊บโอเคจับนิดนึงปึ๊บนี่ค่ะก็จะมี3สีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะโอเคค่ะพี่จอย15เก็บ1เส้นได้เลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวโออันนี้นะคะโอจะลองรีวิวให้ดูตัวห้อยนิดนึงนะคะว่าลักษณะการลงยาอะไรเป็นยังไงนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแผ่นทองแบบเต็มนะคะตัวนี้เวลาใส่ถ้าเกิดว่าแบบฝาหลังมันเปิดอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะมีเกี่ยวเนื้อเราบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เขาทำเป็นฝาหลังแบบทึบให้นะคะแล้วก็ตัวกลางนะคะตัวเลิฟตัวกลางนี่ค่ะเป็นลงยาสีขาวเห็นความลงยาไหมคะนี่ความลงยานะคะเขาจะเป็นแบบว่าสีขาวออกมุกเงาเงามันๆ นะอันนี้โอพลิกให้แบบเขาเล่นไฟนิดนึงบางคนถามว่าทำไมชอบพลิกสร้อยไปพลิกสร้อยมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าลายนี้เขาตัดลายยังไงตัดลายตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ดูว่าเอ้ยมันเงามากเกินไปไหมอะไรประมาณนี้ได้ค่ะพี่ทันชลานะคะเดี๋ยวโอ้ให้น้องมุกกับน้องบีช่วยตอบนะคะพี่รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโน no. ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะพี่อันนี้ดูงานฝังพลอยนะโอ้คิดว่าผู้ชมคงเห็นได้ชัดเจนอยู่นะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเตยอะค่ะเป็นลักษณะเตยกลมนะคะที่ค่อนข้างหนาเลยนะไม่แบบไม่เตยเขี้ยวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝังอมลงไปนิดนึงชัดไหมจับดีๆนะคะแล้วก็เนี่ยสวยมากนะคะอย่างที่บอกมี3สีนะคะมี3สีมีขาวนะคะมีแดงแล้วก็มีชมพูนะคะก็ท่านใดสนใจก็แคปมาได้นะคะเดี๋ยวนะขอดูข้อมือ1สลึงวันเดี๋ยวไลฟ์นี้ขอเป็น1บาทก่อนนะคะพี่ขวัญเดี๋ยวยังไงโอ้จะมาเดี๋ยววันนี้พยายามจะไลฟ์ให้หลายรอบละกันนะคะพี่กดทีกด18 18ให้รีวิว18อีกรอบนึงถูกต้องไหมคะคุณโอ้พลิกสร้อยบ่อยๆอาจจะเผ็ดได้ใช่เลยค่ะวันนี้มาแซ่บๆหน่อยนะคะขำมากตลกดีชอบค่ะพี่โอชอบโอชอบแซวมาแซวมานะคะขอบคุณมากนะคะชอบการพรีเซนต์ขอบคุณมากๆค่ะ18อีกรอบนึงนะคะ18เบอร์15ราคาเท่าไหร่หรอให้ไป 3,300 นะคะ 3,300 งานแบรนด์ด้วยนะกระซิบเบาๆก่อนนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะเบอร์18เมื่อกี้มีคนขอให้รีวิวอีกครั้งนึงนะคะนี่แปมเอ้ยติดลูกค้าอยู่เปล่าโอเคเดี๋ยวหนูมาเก็บงานให้พี่จอยต่อนะโอเคนะคะตัวนี้เบอร์18นะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ 1.2 1.3 ราวๆนี้นะอันนี้เวลาโอรีวิวพวกงานเลทโอจะส่วนใหญ่โอจะวัดหน้ากว้างให้เพราะว่างานเลทแบนๆเนี่ยสำคัญตรงการตรงหน้ากว้างเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ชอบงานเลทแบนอะชอบงานที่ชอบหน้ากว้างๆเป็นหลักนะคะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะนี่มี2หน้าค่ะหน้านึงตัดเงาอีกหน้านึงแบบเงาล้วนไม่ตัดนะคะไม่ตัดลายไม่แบบนี้มากส่วนหน้าที่ตัดเงานะคะถ้าเราพลิกก็จะเผ็ดอ่ะไม่ใช่ค่ะนี่นะคะพลิกก็จะแสงมันก็จะวุบวับวุบวับหน่อยส่วนไอ้ด้านนึงที่มันไม่ได้แบบตัดลายนะคะมันก็จะแบบไม่เล่นไฟมากเกินไปนี่ค่ะก็ใส่ได้2หน้าเลยสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือ1บาทที่เข้าใหม่วันนี้เลยสดๆร้อนๆนะคะแล้วเดี๋ยว
ขอไปเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมากับ2สลึงนะคะใครที่รอดู2สลึงนะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเราเจอกันอีกรอบนึงนะคะอันนี้จะเป็นข้อมือ1บาทนะคะสำหรับเส้นนี้ตัวจี้นะคะจะเป็นงานแบบเงาๆล้วนๆเลยตอนแรกว่าจะให้เลเซอร์มาเป็นแบบลวดลายมานะแต่ว่าตัวนี้โอ้ทิ้งไว้ก่อนยังไม่เลเซอร์เพราะว่าเผื่อว่าบางท่านเนี่ยหาของให้แฟนอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ใกล้วาเลนไทน์เนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้ทำชื่อเป็นแบบงานแบรนด์หรือว่าแบบพวกลายLV อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทำแบบนั้นอาจจะอยากแบบใส่เป็นชื่อแฟนวันที่คบกันอะไรอย่างเงี้ยบริเวณตรงเนี้ยเราลงให้ได้นะสั่งเพิ่มได้นะคะนี่อ่ะตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นเลเซอร์ลายอะไรก็บอกมาได้ค่ะบริเวณนี้ทำเพิ่มได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำให้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าใกล้เทศกาลเนาะบางทีอาจจะแบบว่า I love you forever 15เดือน5ปี2000อะไรอย่างเงี้ยครบกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ anniversary ก็ลงได้นะตัวนี้สั่งมาเพิ่มได้นะคะสวยมากๆอีก1ลายโอเคนะคะก็มินิรีวิวอีกทีหนึ่งนะอ่ะลายแรกเบอร์หนึ่งค่ะนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์สองนะคะสามสีนี่ค่ะเบอร์สองเบนซ์สามสีนะคะเบอร์สามมีสามสีนะคะก่อนจะไปก่อนจะลาท่านผู้ชมนะคะไปอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็อ่ะอันนี้หมายเลขสามนะคะมีสามสีนะคะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะคะอันนี้หมายเลข4หมายเลข5นะคะหมายเลข5 15ถึง 15.5 นะคะหมายเลข6นะคะเลทจริงใจหมายเลข6เลทจริงใจนี่ค่ะหมายเลข6หมายเลข7ค่ะเบนซ์มังกรคาบแก้วนะคะเบนซ์มังกรคาบแก้วหมายเลข7นะคะหมายเลข8ค่ะลายโซ่ออมเล็ตนะคะลายโซ่ออมเล็ตประมาณนี้นะเงาเงาแบบที่9นะคะอุ้ยแบบที่9นี่ค่ะแบบที่9นะคะโซ่พันเกลียวนะคะแบบที่10ค่ะแบบที่10นะคะแบบที่11เฟียวๆเลยนะคะเฟียวๆน้องเฟียวๆนะจับดีๆกันแบบที่11นะคะแบบที่12ค่ะน้องหมีห้อยใจแดงนะคะน้องหมีห้อยใจแดงแบบที่12ค่ะแล้วก็แบบที่13นะคะโมโนแกรมฝังพลอยนะคะแบบที่13โมโนแกรมฝังพลอยแบบที่14จะดีออกนะคะนะพูดชัดๆไม่ได้ค่ะเดี๋ยว AI จับได้จะดีออกประมาณนี้นะคะแบบที่15ค่ะ CD แบบที่15 แล้วก็แบบที่16นะคะเลิฟๆขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนูส้มเลิฟๆมี3สีค่ะขาวแดงชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทูโทนนะคะแบบที่17ค่ะเป็นทูโทนตรงบริเวณนี้สั่งเพิ่มได้นะคะแบบที่18ค่ะหมดแล้วมั้งจบไลฟ์หมดแล้วมั้งคะนะคะอินบ็อกซ์กันเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวของพี่จอยเดี๋ยวโอ้สรุปให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสลักชื่อแฟนจินตนาการช่างโรแมนติกใช่แล้วค่ะไม่ได้หรอกหรือจะสลักชื่อแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะพี่นิพนธ์โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบบ่ายอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวโอไปจัด2สลึงแกะออกมาจากกล่องลอยป้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดู2สลึงกันนะช่วงบ่ายๆสายๆหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้โอขอจบรีวิวตอนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ